การจราจรก็สะดวกสบายแล้วตอนนี้อ่ะมาดูครับยกที่1เริ่มขึ้นครับยูเซฟคาราลีครับเอาละครับความเป็นมวยอยู่ที่ทางด้านของยูเซฟแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของอานัวคาราลีนี่เป็นนักชกเจ้าถิ่นติดตามพร้อมๆกันพร้อมๆกับอีก47ประเทศทั่วโลกนะครับแม่ครับขึ้นมาส่วนสูงนี่อานัวคาราลีนี่ได้เปรียบถึง3เซนติเมตรครับส่วนสูงช่วงชกที่ยาวกว่ากรรมการนี่จักชัยนะครับแม่เห็นเสื้อแล้วนึกว่านักฟุตบอลนะเสื้อสวยฮะไม่ใช่มาจากแอฟริกาใต้นะครับกรรมการนี่ไทยนะครับคนไทยฮะครับผมนี่ฮะยังไม่เปิดเกมเร่งมากมายนะครับทางด้านของยูเซฟครับเนี่ยครับเล่นงานช่วงล่างไปก่อนคาร์ลี่ก็จะเอาคืนนะครับคือมาชกที่เมืองไทยบ่อยมากแล้วนะครับทางด้านของคาร์ลี่นักชกจากอิตาลีคนนี้ครับเป็นนักชกยุโรปอีกคนหนึ่งที่ถือว่าก็ดูมวยดีครับแต่ว่ามาเจอยูเซฟนี่จะตั้งรับยังไงซึ่งยูเซฟเองก็หลากหลายครับในการชกมวยไทยนี่แข้งซ้ายออกธรรมชาติครับครับออกซ้ายหน้าได้สวยนะครับคาร์ลารี่เลือกที่จะใช้วิชาชีพมวยไทยนะครับทำมาหากินนะครับไม่เลือกที่จะเป็นนักฟุตบอลหรือกีฬาชนิดอื่นๆครับเอาละครับดูในครับดูนอกเสร็จปุ๊บดูในเลยแหมจะอุ้มเทนะครับกรรมการเบรกไว้ซะก่อนครับอย่างที่บอกครับกติกาของไทยไฟเรานี่ถ้ากอดรัดฟัดเวียงกอดปุ๊บไม่ตีเข่านี่ต้องแยกทันทีครับจะอุ้มทิ้งแบบนี้แหมถ้าเกิดจะมาดูอย่างนี้ต้องดูมวยปั้มนี่ไทยไฟของเรานี่ถ้าเกิดจับแล้วต้องตีครับไม่ตีแยกเลยครับครับถ้าจับแล้วไม่ตีจะแยกหรือว่าไม่ต้องจับตีเลยดีกว่าครับนะการแทงเข่านี่ก็ทำได้หลากหลายนะครับแข้งขวาสวยนะครับยูเซฟคืนด้วยขวาครับคาร์ลารี่ตัดขาโอ้โหเสียเหลี่ยมลูกกำนันครับเสียเหลี่ยมลูกกำนันครับลูกนี้จับขาจะตัดล่างเขาแต่ว่าเขาเกี่ยวเชือกล้มไปเองครับแม่อันนี้ถือว่าไม่เจ็บนะไม่เจ็บแต่เขินครับเขินนิดนึงแข้งซ้ายครับคาร์ลี่ต้องเอาคืนแล้วครับนี่ครับฮุกซ้ายเตะพับนายเจอซ้ายหน้าของยูเซฟครับนี่ครับซ้ายหน้านี่เป็นการออกอาวุธที่คู่ต่อสู้นี่จะบังลำบากครับครับแล้วส่วนตัวของยูเซฟเองนี่ออกได้ธรรมชาติออกได้เร็วครับอานูคาร์ลี่ยกแรกมานี่มันมีความเกรงกลัวครับดูจากแววตาและมุ่งมั่นครับกรรมการเบรกนี่ก็แหมมีหันมาสงสัยแล้วครับคือจังหวะเบรกปุ๊บมีศอกมาครับหมัด1 2แทงเข่าซ้ายครับทางด้านของยูเซฟชักจะโมโหแล้วนะครับโมโหเลยครับแหมรุ่นงานลำตัวกรรมการแยกออกมานี่นะฮะประสบการณ์และกระดูกมวยครับอ้าวแหมท่านี้ยังไงครับพยายามจะปัดขาแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับกรรมการแยกครับถอดใจไม่ได้ครับอานูคาร์ลารี่ครับนี่ฮะรับเยอะไม่ดีครับไม่เป็นผลดีโอ้เจอแข้งซ้ายหน้าอีกแล้วครับหมดยกที่1ครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาน่าทำนะฮะช่วงพักยกได้ยินเพลงไทยอยู่ในนั้นด้วยว้าวโอ้โหฮะมีเพลงไทยเปิดในกล้องกระหึ่มครับใช่ครับดูภาพช้าครับนี่จับขาแล้วคืนแข้งขวาครับนี่สี่เหลี่ยมลูกกำนันอย่างที่มิสเตอร์ผองบอกครับไม่เจ็บแต่เขินครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคืนได้เอาละหรือที่สองครับไม่ถอยนะครับทางด้านของคาร์ลี่ครับไม่ถอยครับนี่ครับพยายามเปิดเกมชนนะครับเสียงเชียร์นี่ค่อนข้างจะกระหึ่มกว่าอยู่แล้วครับอุ้ยแข้งขวาแล้วก็รีบทิ้งตัวเลยครับขอโทษขอโพยครับแข้งซ้ายหน้าครับนี่ครับมา2แข้งเลยครับจับได้โอ้โหนะจับแข้งแล้วต้องรีบปล่อยครับห้ามไถนาครับกรรมการมีตักเตือนบ้างครับลูกติดเกี่ยวพันครับธรรมดานี่ขอโทษขอโพยกันไปครับคือพยายามนะครับถ้าเกิดหยุดได้ก็ต้องหยุดนะครับกีฬามวยไทยนี่เป็นกีฬาของสุภาพบุรุษนะครับลูกตามน้ำไม่ควรครับอุ้ยโอ้นี่แกสอกกลับหรือสอกหันหลังครับแกหันหน้าฟันยังไม่จะโดนเลยครับครับเอาเดินต่อครับดีซ้ายนำครับทางด้านของยูเซฟอานัวคาร์ลารี่นี่ซี่โครงด้านซ้ายแดงมันเถือกเลยครับมิสเตอร์ปองตอนนี้เจอแข้งขวาครับคือการป้องกันตัวยังไม่ดีนะฮะนี่ฮะออกแข้งซ้ายออกไปออกเป็นโดนครับการยกบังยังไม่มีบังซ้ายอีกทีครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับน้องสาวสวยนะครับทางด้านของคาร์ลารี่เจอเข่าขวาของยูเซฟครับไปเจอที่ไหนครับน้องสาวเขาก็ชกมวยไทยด้วยอ๋อครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับครับขาดเทรนเนอร์ไหม
อะไรนะครับขาดเทรนเนอร์ใช่ไหมผมถามไปแล้วครับบอกว่าไม่ต้องการคือเขาสามารถที่จะสอนน้องเขาได้ครับนะครับอุ้ยงัดซอครับเอาละครับโอ้ยนี่ครับก็ถือว่ามีพลังแฝงนะครับจากกองเชียร์ครับทางด้านของคาร์ลี่ครับหน้าแดงๆเหมือนจะมีเลือดทั้งมีกระป๋องเดินทัดมาลาซ้ายไปเมื่อกี้โอ้ถือว่าศอกคมใช้ได้เลยนะครับทางด้านของคาร์ลี่ครับแหมพอชมว่าน้องสาวสวยซะหน่อยนี่เอาเลยครับเหมือนได้ยินครับแหมโอ้ยยก2นี่เปลี่ยนแผนเลยนะฮะอานูคาร์ลี่นี่เปลี่ยนแผนเดินเข้าหามีอาวุธนำก็คือศอกนำครับโอ้ยศอกใช้อีกแล้วสวยงามครับทำไม่ดีครับคาร์ลี่ครับเอาละครับถือว่าเป็นโจทย์ยากของยูเซฟแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้สวยงามเตะซ้ายทีมซ้ายขอคืนบ้างครับโอ้มันครับมันครับเอาแทงเข่าขวาเอาแข้งซ้ายของยูเซฟครับยูเซฟเล่นเครื่องครับยกนี้เล่นเครื่องแล้วอ้าวเรียบร้อยครับแตกแล้วครับยูเซฟตอนนี้ศอกขวาโอ้โหนี่เจอศอกซ้ายของคาร์ลี่ครับแหมจะฟันศอกขวาครับไม่ถึงครับไทยไฟเรามีเวลาให้คุณทั้งสองอยู่3ยกครับใส่กันเต็มที่ถ้าเสมอตัดสินยกสุดท้ายครับตัดเด็ดกันครับแต่ว่าจะมีหรือเปล่าครับคุณโอ้ยแม่ถือว่ารามมาสูนคว้างขวานครับมาไกลเหลือเกินคือกระโจนฟันศอกนี่ข้ามเทือกเขาแอลเลยนะครับโอ้โหนี่กะว่าถ้าโดนนี่หน้าหายไปแถบนึงนะครับโอ้พยายามงัดศอกซ้ายทัดมาลาครับทางด้านของคาร์ลี่คือสิ่งที่น่าชื่นใจของชาวต่างชาติคือเขาเรียนรู้อะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะเขาตั้งใจออกคือเอาขึ้นมาชมเอาขึ้นมาโชว์เลยครับเอาละครับนี่จบด้วยแข้งขวาครับหมดยกครับเดี๋ยวมาคิดบัญชีกันยก3พักแป๊บเดียวครับนี่นะครับทำผลงานได้ดีนะครับนี่มาดูภาพช้าโอ้โหศอกขวานี่ครับแตกไปแล้วนะครับไอ้ที่แตกนี่คือศอกซ้ายนะครับศอกทัดมาลาครับของคาร์ลี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ซ้ำแผลเดิมนะครับศอกนี่ถือว่าศอกสั้นหลังสวนมั้ยนี่ใช้ศอกได้ดีนะครับแล้วก็พยายามแล้วก็ตั้งใจเลยนะครับช่วงพักยกเราเห็นพี่เลี้ยงทางอนุคาร์ลี่เนี่ยสอนศอกสอนด้วยศอกเลยเขาเนี่ยเรียนรู้อย่างถ่องแท้ในเรื่องการใช้ศอกคือพี่เลี้ยงของโอ้ยแม่โอ้ยไปหันหลังแล้วก็โดนชุดใหญ่แล้วครับนี่ครับทางด้านของยูเซฟครับโมโหครับแม่ฝากแผลไม่ได้ยังไงครับโอ้โหเสียบซ้ายเอาแล้วครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับโอ้โหมาเลยครับมาแล้วครับแกโมโหครับโมโหโมโหศูนย์ครับเป็นกระสอบเคลื่อนที่ไปแล้วครับตอนนี้อานุคาร์ลี่โอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบเมื่อกี้นี้เอาแข้งขวาไปครับทางด้านของยูเซฟโอ้โหแค่ไปโดนอีหมัดไหนฮะช็อตไปดื้อทั้งนั้นครับแล้วก็รับเป็นชุดใหญ่ไปเลยก็ไปหันหลังให้คู่ต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็ยูเซฟนี่กระโจนใส่เลยนะโอ้โหเตะโอ้โหซ้ายกันสวยจริงๆครับโอ้โดนเยอะครับยกนี้ครับเอาละครับตั้งตัวติดแล้วนะครับทางด้านของคาร์ลี่โอ้ยหมัดขวาฟันศอกเอาคืนครับเอาคืนครับแหมแต่ไม่มีเข่าตามครับอืมอยากจะต่อให้แกสักยกละเกินแกไปจังหวะเมื่อกี้เปิดหัวมาถอดโอ้ยเอาอีกแล้วรับอีกแล้วครับแข้งซ้ายก้มไปรับแข้งซ้ายครับทางด้านของคาร์ลี่มีหมัดมีศอกครับแต่ว่าแข้งนี่ทางด้านของยูเซฟออกได้ดีกว่านี่ครับศอกซ้ายครับทำได้ต้องต่อเนื่องครับเอ้าโดนครับโดนศอกขวาครับแหมคนที่จะใช้ศอกให้ยูเซฟแตกหนึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดายูเซฟนี่ถือว่าเรื่องมวยไทยนี่การป้องกันตัวถือว่าดีครับแหมไม่ธรรมดาแน่ๆครับคือพี่เลี้ยงของเจ้าคาร์ลี่เมื่อสักครู่นี่ก็เป็นโปรโมเตอร์ที่อิตาลีด้วยนะครับที่เมืองมิลานครับจัดมวยคู่กับท่านของท่านผู้กำกับสุทัศน์ผู้พันม่วงตลอดนะครับผมเพิ่งไปมาเมื่อ2เดือนที่แล้วครับนะครับค้างคืนไหมที่นั่นค้างไปเช้ายังกลับหรือว่าไงเฮ้ยค้างคืนดีครับอ๋อโอ้ยนี่จะยักยิ่งฟันดุกนะครับเอาฟันศอกขวาครับแกคิดแล้วแกทำเลยครับอานูคาร์ลี่ศอกขวาออกแข้งซ้ายเหลืออยู่เรื่องนึงที่จะป้องเหลือการป้องกันตัวแกเนี่ยแกบังซ้ายไม่เป็นเลยฮะใช่ครับนี่ฮะนี่ครับขอให้เตะไปเถอะครับโดนครับเตะ10ครั้งโดน12ครั้งนะครับแข้งซ้ายหน้าของยูเซฟโอ้สู้กันได้อย่างสนุกและก็สมศักดิ์ศรีจริงๆครับนี่ครับทิ่มหมัดซ้ายแทงข่าวขวาบอกว่าแทงสูงๆครับแต่นั้นยูเซฟบอกว่าแทงสูงๆโอ้ยแต่ลูก2ไปแล้วแต่ก็ยังหวงอยู่นะครับครับแหมต้องใช้ตลอดชีวิตครับกระป๋องแม่หันหลังให้คุณจะสู้แล้วครับเมื่อกี้นี้แทงซ้ายครับยูเซฟโอ้โหแทงเข่าซ้ายครับแม่คาราวะฮ่องเต้เลยครับลูกนี้แทงเลยถือว่าตลาดวายเลยครับ
โอ้โหแกก้มไปโดนเลิกเลยครับก้มไปรับเข่านี่กวักมือเรียกครับยูเซฟอ้าวศอกซ้ายนี่ไปยียวนกวนทำลัลลี่นี่แหมหายยกครับแกลืมไปหรือเปล่าว่าแกอยู่อิตาลีครับ หมดยกสุดท้ายครับแหมแต่ทั้งคู่ก็เข้ามากอดหอมกันครับแหมคือเนี่ยครับน่าชื่นใจมวยไทยเนี่ยครับกีฬาสุภาพบุรุษจริงๆนะครับครับคือรู้แพ้รู้ชนะพอเกมปะทะแบบนี้ชกจบนี่ทุกอย่างจบนี่ครับครับไปเจอแข้งซ้ายคุณสมจิตจังหวะหลุดครับเจอแข้งซ้ายเข้าไปช็อตเป็นจังหวะหนึ่งแล้วก็ตั้งสติได้กลับมาอีกชุดนึงครับก็ต่อยขวาสวยนะครับแล้วก็ศอกขวาตามครับเนี่ยครับแต่ว่าศอกขวานี่ติดกาดไว้นี่ครับแล้วก็ทายจุ่มพิษไปทีนึงฝากรอยศอกแล้วก็ฝากจุ่มพิษไปด้วยครับมีฝากรอยเท้ากันด้วยครับหนูยังพลลำพูนครับแหมพวกไปโดนอะไรมาไม่ใช่โดนกิโก น่าจะโดนศอกเหมือนกันแหละครับจะโดนศอกกันสภาพยับเลยฮะนี่ฮะทางด้านของยูเซฟเองนี่ก็มีความคุ้นเคยทางอิตาลีอยู่แล้วก็ทักทายแฟนหนักเป็นมวยครับแล้วครับผลการแข่งขันครับคุณเป๊กครับคุณเป๊กพร้อมยังครับคุณเป๊กพร้อมแล้วครับเชิญครับคุณเป๊กครับโอเค The referee is in my hand Ladies and gentlemen The winner is Yusuf Bukadem from Taipei. เป็นทางด้านของ Yusuf Bukadem นะครับครับนักชกเบลเยียมเชื้อสายโมร็อกโกนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของอานัวคามลาลี่แล้วก็มากระซิบข้างหูนะครับว่าขอวันหลังจะสอกแรงนะขอให้ผมอยู่อิตาลีอย่างปลอดภัยสัก2วันนะครับก็เป็นเพื่อนกันครับครับผมรู้จักคุณคิงคุณชิงอยู่แล้วใช่แล้วนะครับก็ยอดเยี่ยมนะครับ สมศักดิ์ศรีทั้งคู่เลยครับแบบชนิดที่ว่าต้องปรบมือให้เลยครับพี่น้องแฟนมวยครับครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ